ไซว้าวกับเรื่องของดีไซน์นะคะที่มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จับกระชับมือมากขึ้นโดยเฉพาะพวกปุ่มกดหรือว่าแทนลักษณะของการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเราก็ต้องล้างขั้นตอนค่อนข้างเยอะพอมาเจอแปรงตัวนี้รู้สึกว่าชอบมากเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็สะอาดจริงๆค่ะมันเป็น Sonic Brush ที่ขนเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆอ่ะขนมันจะแบบว่าขยับ12องศาด้วยก็รู้สึกว่าอยากจะลองมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบ Sonic เฉยๆบางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำงานแล้วหรือแต่ตัวนี้เนี่ยแตกต่างค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจมากรู้สึกแบบว่ามันอ่อนโยนอ่ะแล้วมันก็แบบสะอาดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นดูเป็นนวัตกรรมอะไรที่มันเหมาะกับคนสมัยนี้ดีอะค่ะไอชอบเวลาที่มันสั่นนะคือมันดูไม่แรงไปไม่เบาไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นขนาดที่ดูแบบอ่อนโยนต่อหน้าเราเนี่ยจากการทดลองจากแบบส้มที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในการขีดอะไรเงี้ยเราใช้มือล้างในการล้างมันอ่ะมันยังไม่หมดมันฝังลึกนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆฝังลึกแต่พอใช้เครื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะสะอาดล้ำลึกแล้วก็สามารถที่จะไปขจัดไอ้พวกสิ่งสกปรกที่อุดตันเหมือนผิวเราในบนเปลือกส้มได้รู้สึกว่ามันทำให้เราสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดล้ำลึกมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีการดึงรั้งผิวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือเนี่ยยังไงก็ตามนิดนึงมันจะต้องมีการดึงรั้งแต่ถ้าเป็นแปรงเนี่ยถ้าเราใช้ถูกต้องเนี่ยมันจะแค่สัมผัสบนผิวจริงๆค่ะไม่มีการดึงรั้งเลยCleansing Brushตัวอื่นๆที่เราเคยใช้มาเนี่ยคือไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้บางทีแบบอาจจะเสียได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอกันน้ำ 100% ปุ๊บมันทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้งานแล้วพอไม่ต้องใส่ถ่านคราวนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะคือเรียกว่าเราสามารถชาร์จแล้วก็แปรงเนี่ยสามารถทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดเขาตลอดเวลาได้ไม่ต้องแบบมีช่วงเวลาถ่านอ่อนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแผลผื่นๆหายหมดเลยค่ะมันจะมีจังหวะการสั่นที่พอเหมาะมันสามารถสมมาตรกันทำให้ความสั่นได้ล้ำลึกมากกว่าผมก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อในผลิตภัณฑ์ที่โดนออกแบบมาเพื่อสาวๆที่เป็นสาวฝั่งเอเชียโดยเฉพาะวิธีก็คือการล้างเซลล์หนังน้ำผ่าที่มันตายแล้วเนี่ยให้หลุดลอกออกไปเขาเรียกว่าเอาสิ่งปกอยู่ข้างในเนี่ยออกมาเพราะออกมาดูผลของเราถ้าจะไม่กว้างแล้วเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็เรียบไปเลยก่อนหน้านี้เคยใช้แปรงมาหลายยี่ห้อแต่พอเมื่อกี้มาลองใช้จริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแตกต่างแล้วมันก็สะอาดแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นขั้นตอนเดียวแล้วก็จบเลยไม่ต้องมาเช็ดโทนเนอร์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องล้างเหมือนล้างโฟมล้างอะไรหลายขั้นตอนนะแล้วก็อันนี้คือสะอาดหมดจริงๆเป็นบิวตี้แก๊กเจ็ตอีกหนึ่งตัวที่แบบน่าสนใจค่ะก็อยากจะแนะนำให้สาวๆไทยมาลองใช้ดูน่าจะเลิฟตัวนี้เลย